ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องสุภชัยครับผมวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศที่ Red Head Fell นะครับหรือว่าอยู่ในเขื่อนอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือบรรยากาศครับนี่นะนี่เราอยู่บนแพนะพักอยู่บนแพเทคก็จะอยู่นี่ครับแพเทคอยู่นี่แต่เขาลากไปนู่นแล้วครับเขาลากไปนู่นนะพี่น้องนู่นอยู่นู่นนะไกลๆนู่นนะผมจะซูมมาผมจะเห็นไหมนู่นนะโอ้นู่นแดงๆฟ้าๆนะตีนภูเขานู่นนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆค่อนข้างจะดีนะครับบรรยากาศสวยนะวิวดีด้วยนะเพราะผมก็อยู่กันเป็นแพครับสำหรับใครที่จัดทริปมาท่องมาเที่ยวนี่ก็เชิญได้นะบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องเล่นครับสวนสนุกของเขานะนี่ครับเครื่องเล่นนี่นะเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นเรานี่ครับอันนี้เราอยู่กลางแพนะนี่ก็จะเป็นห้องพักนะนี่นี่ฮะเราจะอยู่กลางแพตอนนี้เราอยู่กลางแพเอามาเที่ยวกันศรีนครินทร์ครับนี่ก็คนจะขึ้นตรงนี้นะคือเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปสไลเดอร์นะลงปุ๊บนะสถานที่โอ้มันจะย้อนแสงเลยนะครับส่วนร้านอาหารก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่บริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะแต่ละห้องหนึ่งห้องอยู่ได้2คนครับห้องละ2คนนะครับไอ้เรื่องราคานี้ผมไม่ทราบนะครับว่าคืนละเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพวกผมจัดเป็นกลุ่มเป็นทัวร์มาเป็นคณะมานี่พามาชมครับนี่นี่วิวสวยครับวิวสวยตรงนี้สวยมากสวยจริงๆครับตรงนี้ครับอยู่กลางน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะไปดูทุกห้องเลยว่าเขาทำอะไรแล้วก็จะถอดเสื้อเดินเล่นกันนะอันนี้ใครไม่รู้นะครับนี่ใครไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะเข้ามาเที่ยวกันนี่นะนี่นะเป็นยังไงครับสนุกมากเลยสนุกไหมครับสนุกไหมครับบรรยากาศดีไหมครับดีมากเลยค่ะแล้วคุณทําอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหคุณเป็นอะไรเนี่ยมาถ่ายรูปตรงตอนตากแดดเนี่ยคุณไม่ร้อนหรอครับเนี่ยโอ้ยตายสําหรับท่านมาเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบรรยากาศตอนเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนี่เราก็จะอยู่กลางแพนั่นครับแพไปแล้วนู่นกำลังออกไปแล้วกำลังลากไปละเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะแพกำลังออกไปแล้วนะแล้วแพ้เป็นหลังเลยนะนั่นนั่นนะนั่นนะนู่นนะครับแพ้เป็นหลังไปแล้วเป็นหมู่คณะเป็นหลังเลยครับข้างบนนอนได้ข้างล่างก็จะเป็นเทคนะไปแล้วแล้วก็จะไปกลางนะครับกลางอ่างเลยครับนี่ครับนี่เขาจะไปนู่นแล้วครับไปนู่น
ลากไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ